ปิดท้ายที่ขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหงมนะฮะติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันไปอยู่ที่นครพนมตอนนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยถือว่าลดลงมาก็เป็นข่าวดีนะครับแต่ชาวบ้านที่นั่นบอกกับป๋าแหงมว่าระดับน้ำในลำน้ำโขงนั้นสูงขึ้นมากในรอบ10ปีเลยครับรวมถึงภารกิจก่อนหน้านี้ที่ป๋าแหงมและทีมสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวีนั้นไปรวบรวมสิ่งของบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประเทศลาวหลังจากเขื่อนที่นั่นแตกนะฮะทางโทรทัศน์ของสปป.ลาวก็รายงานข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันติดตามเรื่องนี้กับทางปางแหงมครับส่วนผมธีระธัญญนันท์ผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับกระผมยังอยู่ที่ตำบลโนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับแม่ก็ประมาณน้ำโขงที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังมากมายมหาศาลขนาดนี้นี่เพิ่งเดือนสิงหาคมเองนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาถ้าต้นฤดูกาลน้ำยังมากอย่างนี้ยังไม่ถึงกลางฤดูกาลเลยครับน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากนะครับฟังชาวบ้านและบนโนนตาลพูดนะครับจะรู้ว่าสถานการณ์น้ำที่ชาวบ้านรายงานกับที่ทางการรายงานต่างกันอย่างไรครับหมู่บ้านลูกยางแล้วก็เข้าไปประตูมาเท่าทีแล้วก็มันจะท่วมอยู่ประมาณนี้แหละท่วมอยู่หัวตรงหัวสะพานลูกยางนี่ท่วมหมดเลยบอกครับท่วมแค่นี้แหละแต่ว่าพื้นจากลูกยางไปเท่าทีมันจะมีอีกมองเรื่องที่มาท่วมมาจากกระบนลึกไปนี่เนาะมองสะพานข้ามสวยอ่ะก่อนจะเข้าในเมืองอ่ะทั่วบริเวณนะครับชาวบ้านหาปลากันตามภาษาเด็กๆดูจะสนุกสนานกว่าเพื่อนเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นประจำทุกปีในช่วงนี้ชาวบ้านทำใจได้รับกับสถานการณ์ได้แม่เห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วชนบทดีแท้แต่อย่าคิดกระโดดน้ำใช่ไหมชิวกราดมากครับคราวนี้มาฟังนายดำรงสิริวิชยะอิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรายงานบ้างนะครับท่านบอกว่าจังหวัดนครพนมขึ้นอยู่กับ6ลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่สำคัญนะครับมีอยู่เพียง2สาขาคือลำน้ำก่ำและลำน้ำสงครามปกติแล้วนะครับลำน้ำโขงจะมีประมาณน้อยลำน้ำทั้ง6สาขานี้ก็จะไหลลงแม่น้ำโขงแต่พอประมาณน้ำในแม่น้ำโขงมีเยอะแม่น้ำทั้ง6สาขาก็ไหลลงไม่ได้ท่วมล้นเรือกสวนไร่นาเป็นปกติประจำทุกปีในช่วงนี้ครับน้ำหกลดลงเนี่ยน้ำหกลุ่มน้ำสาขาก็จะระบายได้คล่องตัวขึ้นการท่วมขังก็จะลดลงณขณะนี้เนี่ยจากพื้นที่ของเรา3ล้านไร่เศษเนี่ยแค่แสนไร่เศษเองนะครับที่น้ำท่วมขังแต่ท่วมขังในลักษณะที่ flow คำว่า flowing water แปลว่าน้ำไหลได้โอ้ยก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนาะต้องใช้ศัพท์สูงกว่าชาวบ้านนิดนึงแล้วหลังน้ำลดล่ะครับเตรียมการไว้อย่างไรบ้างหน้าวันนี้เนี่ยเราดำเนินการในภาคของการประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยการช่วยเหลือเบื้องต้นพื้นที่ทางการเกษตรวันนี้เรารู้พื้นที่แล้วแสนไร่เศษหลังน้ำลดเนี่ยเราจะมีอีกทีมหนึ่งเข้าไปดูแลไล่เป็นรายละเอียดเลยว่าแต่ละรายเนี่ยเสียหายเท่าไหร่ปลูกอะไรวันนี้นาข้าวเป็นส่วนใหญ่พื้นที่อยู่อาศัยกันนิดหน่อยไม่ต้องห่วงครับการช่วยกันเชิงบูรณาการหลังน้ำรถได้เตรียมการไว้อย่างพร้อมมือแล้วครับก่อนจบก่อนจากพัฒนิตของไบรท์ทีวีและบางแหมที่จังหวัดบึงกาฬหายเหนื่อยเมื่อเห็นข่าวไบรท์ทีวีออกอากาศให้และยิ่งหายเหนื่อยมีกำลังใจขึ้นไปอีกเมื่อพี่น้องสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ประเทศสปป.ลาวออกอากาศเผยแพร่กิจกรรมวันนี้กระผมก็ขอหยุดดูรายงานข่าวของเพื่อนๆพี่น้องชาวลาวสักวันนะครับเพื่อความสัมพันธไมตรีไทยลาวนะครับเจ้านายปูนปูนในวันที่3สิงหาคม2018อยู่ที่สโมสรแขวงบุญคำใสคณะจิตอาสามิตรภาพสองฝั่งของไทยลาวได้นำเอาเครื่องบริจาคที่ได้จากทุกภาคส่วนของแขวงบึงกาฬราชอาณาจักรไทยมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงบุญคำใสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชาชนลาวแห่งชาติคนใดติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook แฟนเพจข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าแหงมโปนโป